สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณหมีมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กครับโดยน้องสาวเป็นคนเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาคุณหมีเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องของห้องใต้หลังคามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณมีสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณมีสบายดีนะค่อนข้างแน่แสดงว่ามันมีอะไรที่ยังทำให้ไม่สบายอยู่อ๋อเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าเป็นเรื่องจิตใจใช่ไหมอ่ะยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันคุณมีสู้ๆนะค่ะพี่แจ๊คนะกัดฟันผ่านมันไปให้ได้ขอบคุณค่ะเช่นกันนะฮะมาคุณมีจ๋ามาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น้องสาวเล่าให้ฟังค่ะนะครับเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานิวยอร์กใช่ค่ะห้องใต้หลังคาที่ว่านี้เป็นยังไงครับคุณมีโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะได้เลยจ้ะอันนี้เป็นเรื่องที่น้องสาวแท้ๆของมีเนี่ยไปเจอมานะคะคือน้องเนี่ยเรียนปอตีอยู่ที่อเมริกาเรียนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วคราวนี้มันก็จะมีวันหยุดตามเทศกาลของเขาเนาะก็คือเขาจะมีเวเคชั่นคือช่วงคริสต์มาสก็คือช่วงหน้าหนาวคราวนี้มันก็จะหยุดเยอะน้องก็เลยแพลนกับเพื่อนประมาณ4คนว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวฝั่งนิวยอร์กกันบ้างเพราะว่าฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันไม่มีหิมะค่ะคราวนี้ทุกคนเขาก็เลยตกลงกันว่าโอเคจุดหมายที่จะไปคือนิวยอร์กค่ะแล้วพอดีนิวยอร์กเนี่ยถ้าเกิดใครเคยไปก็จะรู้ว่าค่าของชีพมันแพงมากโดยเฉพาะค่าที่พักกันนะคะค่ะคราวนี้ก็มีเพื่อนน้องคนหนึ่งในกลุ่มที่จะไปด้วยเนี่ยเขาเผอิญมีญาติอยู่ที่ย่านควีนส์ในนิวยอร์กอะค่ะครับค่ะซึ่งย่านนี้นะคะก็จะไม่ไกลจากเกาะแมนฮัตตันที่เป็นที่เที่ยวมากเพราะฉะนั้นน้องก็เลยคิดว่าเราจะไปอยู่กันที่ย่านนี้แหละเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครับค่ะคราวนี้น้องกับเพื่อนๆ นะคะก็เลยเดินทางไปที่นิวยอร์กค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังที่เขาจะไปอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่เขาจะไปอยู่เนี่ยเป็นบ้านมือสองเป็นบ้านที่ญาติเขาเพิ่งซื้อต่อมาได้แค่อาทิตย์เดียวเองเท่านั้นค่ะแล้วญาติตัวญาติของน้องคนนี้เองอ่ะเขายังไม่เคยได้ไปสำรวจอะไรในบ้านเลยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็คงเป็นของเดิมที่ติดมากับบ้านนะคะค่ะซึ่งคนที่เป็นญาติเขาคนนี้เขาก็มีบ้านเช่าอีกหลังนึงซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ย้ายออกเขากะว่าจะย้ายออกเนี่ยหลังคริสต์มาสก็เลยให้พวกน้องๆเนี่ยเข้ามาอยู่กันเองในบ้านก่อนค่ะก็คือมีแต่เด็กไม่มีผู้ใหญ่ค่ะวันแรกที่กลุ่มน้องๆเนี่ยเขามาถึงนิวยอร์กเขาก็นั่งรถไฟใต้ดินไปเก็บของที่บ้านครับพอเก็บของที่บ้านเสร็จเขาก็ยังไม่ได้สำรวจบ้านเพราะเขากลัวว่ามันจะเสียเวลาเที่ยวค่ะพี่แจ๊คค่ะคราวนี้เนื่องจากมันหน้าหนาวเนาะเพราะว่าที่นู่นอะหน้าหนาวปุ๊บฟ้ามันจะมืดเร็วเขาก็เลยต้องรีบออกไปเที่ยวกันก่อนครับกลับมาอีกทีก็คือ3 ทุ่ม 3 ทุ่มก็คือมืดแล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กที่เขาเรียนเมืองนอกค่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบซื้ออาหารจากซูเปอร์มาทำกินกันเองพวกน้องๆก็ออกไปซื้อของที่ซูเปอร์แถวย่านนั้นก่อนที่จะเดินกลับบ้านระหว่างทางที่เดินกลับบ้านเนี่ยพอใกล้จะถึงบ้านละฟ้ามันมืดแต่เขาเห็นผู้ชายผู้หญิง2คนกำลังจุงสุนัขอะค่ะเดินเล่นซึ่งมันก็แปลกมากๆที่อยู่ดีจะมาจุงสุนัขเดินเล่นในเวลานี้แต่ที่แปลกกว่านั้นคือสุนัขตัวนั้นมันเห่าขึ้นไปที่บ้านหลังนั้นคือบ้านที่เขาจะพักอาศัยค่ะแล้วผู้ชายกับผู้หญิงคู่นั้นก็พยายามที่จะห้ามสุนัขของตัวเองไม่ให้เห่าอะนะคะสักพักเหมือนหนึ่งในนั้นน่ะไม่แน่ใจเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะก็มองขึ้นไปบนบ้านที่แบบมืดๆเลยค่ะแล้วเขาก็ยกมือโบกไปโบกมาเหมือนทักทายคนที่อยู่บนชั้นสองค่ะค่ะแล้วสักพักสุนัขเขาเงียบเขาก็รีบเดินจากไปอะค่ะค่ะคราวนี้มีน้องสาวมีนะคะที่เห็นเหตุการณ์นี้กับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบางส่วนเขาก็ไม่เห็นไม่ทันที่จะเห็นนะคะพอถึงบ้านทุกคนก็เลยเดินเข้าบ้านกันปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพอถึงบ้านปุ๊บพวกน้องๆเขาก็เลยเพิ่งจะสังเกตกันว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเก่ามากแล้วของตกแต่งเก่าๆเนี่ยก็ยังอยู่ตามทุกที่เลยไม่ว่าแบบจะเป็นผ้าเป็นอะไรคือเหมือนตอนที่เจ้าของบ้านเขาน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่น้องก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้ประวัติของบ้านนี้ซึ่งเดี๋ยวมีจะเฉลยให้ตอนสุดท้าย
คะทีนี้ทุกคนเขาก็ทำอาหารกินกันในห้องครัวพอเสร็จแล้วก็ยกอาหารออกมากินกันที่ห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเป็นห้องเดียวในบ้านที่มีทีวีทีวีก็ยังเป็นทีวีแบบเก่าเหมือนแบบคล้ายๆจอแก้วแต่ว่ามันก็จอแบนแล้วนะคะค่ะคราวนี้ทุกคนก็เปิดทีวีกันแล้วก็กินข้าวไปด้วยพอกินเสร็จปุ๊บทุกคนเขาก็แยกย้ายกันไปพักในห้องของตัวเองแต่ก่อนที่จะออกไปพักในห้องของตัวเองเนี่ยคือพักห้องละสองคนนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันออกไปพักห้องของตัวเองเนี่ยทุกคนเขายืนยันว่าก่อนออกจากห้องนั่งเล่นเนี่ยปิดทีวีไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้น้องกับเพื่อนที่เป็นเมดในห้องเดียวกันเนี่ยเขาก็นอนเล่นมือถือกันตามปกติอันนี้คืออยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะค่ะพอเวลาผ่านไปจนเที่ยงคืนกว่าๆปุ๊บจู่ๆน้องกับเมดเขาก็ได้ยินเสียงแบบแอดแบบเบาๆค่ะเหมือนมีใครกำลังแง้มประตูตู้หรือว่าบานประตูอะไรสักอย่างค่ะครับน้องก็เลยถามเมดว่าได้ยินไหมเมดก็บอกว่าได้ยินค่ะต้องบอกก่อนว่าน้องกับเมดเนี่ยเขาจะนอนไม่ปิดประตูห้องนะคะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมของที่นู่นหรือเปล่าแต่ว่าคือเขาจะเปิดประตูอ้าทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะค่ะคราวนี้น้องมันน้องเอ้ยห้องที่น้องนอนเนี่ยมันก็เป็นห้องเล็กๆคือไม่ใหญ่พอมองออกจากประตูไปเนี่ยคือปลายเตียงเนี่ยมันแทบจะติดอยู่กับประตูอยู่แล้วแล้วพอมองออกไปจากประตูเนี่ยก็คือจะเห็นทางเดินข้างนอกเลยแล้วบางส่วนของทางเดินเนี่ยมันก็ทำให้ไปมองเห็นห้องอื่นซึ่งนั่นก็คือห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นเนี่ยมันปิดไฟไปแล้วแต่ว่ามันมีแสงสลัวสลัวออกมาค่ะเป็นแสงที่แบบติดดับดับวูบวูบอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้น้องกับเพื่อนก็เลยชะเง้อกันไปมองแต่คือไม่ได้ลงจากเตียงค่ะแล้วก็ตกใจเพราะว่าเห็นว่าทีวีมันเปิดอยู่แต่เป็นช่องที่แบบซ่าซ่าแต่ไม่มีใครลุกออกไปปิดนะคะสักพักมันก็ดับไปเองค่ะคราวนี้น้องกับเพื่อนเขาก็เลยบอกกันว่ามันน่าจะเป็นทีวีตั้งเวลาไว้หรือเปล่าหรือแบบมีใครเผลอไปกดรีโมทตั้งเวลาไว้ก็ได้แล้วเขาก็นอนต่อวันรุ่งขึ้นนะคะน้องกับเพื่อนๆทั้งกลุ่มเลยเขาก็ออกไปตะเวนเที่ยวนิวยอร์กกันต่อโดยคันนี้เขาก็เที่ยวแบบเต็มวันเหมือนเดิมกลับมาก็เกือบ3ทุ่มอีกเหมือนเคยค่ะทุกคนกินข้าวแล้วก็อาบน้ำกันเรียบร้อยโดยสลับกันไปอาบนะคะจู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งตะโกนว่าเฮ้ยเสียงดังมากจากทางเดินค่ะเพื่อนที่กำลังต่อคิวรออาบน้ำทุกคนก็เลยออกมาดูเพื่อนคนที่ตะโกนนะคะรวมถึงคนที่อยู่ในห้องน้ำด้วยเพราะเขาก็ตกใจก็เลยเดินออกมาจากห้องน้ำทั้งนั้นที่ยังอาบน้ำไม่เสร็จพอทุกคนออกมาตามเสียงเพื่อนที่ตะโกนก็เห็นว่าฝ้าเพดานข้างบนชั้นสองอะค่ะมันเป็นห้องใต้หลังคาค่ะถ้านึกภาพนะคะมันคือมันจะเป็นเหมือนแผ่นใหญ่ๆซึ่งแปะอยู่ข้างบนหลังคาแล้วคือดึงลงมาเนี่ยมันจะมีบันไดตามออกมาด้วยอ่ะนึกออกอืมค่ะค่ะมันจะมีบันไดลิงที่แบบชักออกมาจากฟ้าครับค่ะคราวนี้จู่ๆมันก็เลื่อนออกมาเองทั้งที่เมื่อวานทุกคนก็เดินดูกันหมดแล้วว่าแบบที่ฟ้าเพดานมันไม่มีอะไรอะค่ะครับคราวนี้เพื่อนทุกคนก็เลยเริ่มหัวเสียพอคิดว่าใครสักคนในกลุ่มเนี่ยต้องไปแกล้งดึงไอ้ห้องใต้หลังคาเนี่ยลงมาเขาก็เลยโมโหเพื่อนที่เป็นญาติเจ้าของบ้านอ่ะพอคิดว่าคนที่เป็นญาติเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วแต่แกล้งเพื่อนให้ไม่ได้อาบน้ำกันสรุปว่ามันก็บอกว่ามันไม่ได้แกล้งค่ะก่อนที่ทุกคนจะดันบันไดขึ้นไปปิดห้องใต้หลังคานะคะก็ไม่มีใครคิดจะขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ดันบันไดขึ้นไปปิดพอเช้าวันรุ่งขึ้นของอีกวันเพื่อนเขาก็เลยโทรไปถามป้าเขาซึ่งเป็นญาติที่ให้อยู่บ้านนะคะว่าบ้านเนี้ยมีห้องใต้หลังคาด้วยหรอป้าเขาก็บอกว่ามีคนขายบ้านแจ้งไว้แล้วแต่ป้าเขาก็ยังไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันค่ะคราวนี้น้องๆเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไปเที่ยวกันตามปกติพอกลับมาบ้านก็ดึกๆเหมือนเดิมก็อาบน้ำกินข้าวแต่คืนนี้คือเพื่อนๆทุกคนอะมานอนรวมกันในห้องเดียวกันพอรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีกับเรื่องห้องใต้หลังคาคือต้องบอกก่อนว่าทุกคนเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็จะแบบกลัวๆเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วอะค่ะค่ะคืนนี้ทุกคนนอนเบียดกันคือเบียดกันในเตียงเดียวนะคะ4คนครับระหว่างนั้นก็เล่นมือถือไปด้วยเพราะนอนไม่หลับมันเบียดกันมากเพื่อนคนหนึ่งเขาใจกล้าเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะกลับไปนอนที่ห้องตัวเองแหละแต่พอไม่ทันไรก็มีเสียงเหมือนคนแก่ร้องเพลงเสียงต่ำๆแหบๆอะค่ะเป็นเพลงที่มีทำนองติดหูมากน้องบอกว่าคล้ายๆกับเพลงทหารสวนสนามอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือทั้งหมดเนี่ย4คนได้ยินพร้อมกันหมดเลยครับค่ะได้ยินไม่ถึงนาทีแต่ว่าสำหรับไม่ถึงนาทีเนี่ยมันก็คือนานมากค่ะ
จู่ๆเสียงก็เงียบไปแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนประตูแง้มเอียดอาร์ตอีกเบาๆค่ะคราวนี้ทุกคนก็เลยยอมเบียดกันอยู่บนเตียงเดียวแล้วก็รีบนอนกันเลยค่ะพอเช้าเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าบันไดของห้องใต้หลังคาค่ะมันไม่ได้แค่แง้มออกมาแบบเล็กๆอีกแล้วคือคราวนี้มันลงมาทั้งบันไดเลยค่ะมันเปิดเลยใช่ค่ะมันเปิดลงมาจนหมดทั้งบันไดเลยค่ะค่ะเหมือนแบบขึ้นมาสีอะไรแบบนี้ค่ะครับครับครับค่ะน้องคนที่เป็นญาติเจ้าของบ้านก็รีบโทรไปหาป้าเขาเลยเพื่อบอกว่าบันไดห้องใต้หลังคามันเสียนะมันเปิดออกมาแล้วขวางทางเดินป้าเขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะรีบมาเลยนะให้รออยู่ก่อนค่ะวันนี้ทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะยังไม่ไปเที่ยวที่ไหนค่ะระหว่างรอทุกคนก็พยายามจะพักไอ้บันไดเนี้ยให้มันกลับขึ้นไปบนฟ้าแต่พอดีว่าแบบมันเป็นสนิมหรืออะไรไม่ทราบคือมันไม่สามารถปิดขึ้นไปได้ค่ะมันฝืดมากค่ะคราวนี้สักพักหนึ่งป้าเขาก็มาถึงแต่แทนที่ป้าเขาจะพยายามดันบันไดกลับขึ้นไปหรือว่ามาพร้อมช่างป้าเขากลับมาพร้อมช่อดอกไม้อะค่ะกับไม้กางเขนเฮ้ยค่ะเราก็บอกว่าให้ทุกคนเดินตามกันขึ้นมาเป็นเพื่อนป้าหน่อยค่ะโดยที่แกพาหลานสาวแกมาด้วยคนหนึ่งนะคะอายุประมาณ 6-7 ขวบครับหลานสาวแกก็พูดเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าเนี่ยมีคนรออยู่ข้างบนค่ะทุกคนก็เลยเดินขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็ให้หลานสาวแกเนี่ยรออยู่ข้างล่างพอขึ้นมาข้างบนเขาก็เปิดไฟซึ่งไฟห้องป้าหลังคาเนี่ยมันเก่ามากแบบเป็นสายดึงอยู่เลยค่ะครับนึกออกไหมคะคือดึงถึงจะติดไฟพอเปิดไฟเสร็จทุกคนก็เห็นว่าห้องใต้หลังคาเนี่ยมันเป็นห้องเก็บของเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะแพ็คอยู่ในกล่องนะคะแต่ดูท่าแล้วไม่มีใครมาจับกล่องนี้เป็นเวลานานค่ะป้าก็มองไปรอบๆแล้วจู่ๆป้าเขาก็เห็นเหมือนหมวกทหารกับชุดทหารเก่าๆอะค่ะป้าเขาก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนี้น่าจะใช่แล้วแหละพอแกหยิบขึ้นมาแกก็หาที่วางใหม่คือเอามาวางทับกันนะคะก่อนจะเอาช่อดอกไม้ที่แกเตรียมมาวางทับชุดทหารอีกทีค่ะแล้วก็กำไม้กางเขนเนี่ยแล้วสวดมนต์เป็นมนต์ของศาสนาคริสต์ค่ะค่ะสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนให้น้องๆทุกคนเนี่ยก็ภาวนาตามอะค่ะค่ะก่อนที่จะบอกให้ทุกคนกลับลงมาสักพักป้าก็พยายามจะดันบันไดกลับขึ้นไปสรุปคราวนี้คือดันกลับขึ้นไปได้ส่วนหนึ่งอะค่ะคืออาจจะยังไม่ค่อยสนิทค่ะป้าก็เลยเล่าว่าจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านมือสองที่แกซื้อต่อมานะเจ้าของบ้านคนเก่าเขาเป็นคนชราที่อาศัยอยู่คนเดียวอดีตเขาเคยเป็นทหารพันศึกมาก่อนนะคะแล้วเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้พอแกตายปุ๊บลูกหลานก็ขายบ้านหลังนี้ให้แล้วเขาก็เอาของเก่าๆที่แบบเดี๋ยวเขาต้องมาเอาทีหลังอะค่ะเอาไปไว้ห้องใต้หลังคาค่ะเท่าที่รู้คือเขาก็ขายรวมให้แบบเฟอร์นิเจอร์อะไรเขาก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปเลยคือเขาก็ให้ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะค่ะส่วนของอะไรที่ลูกหลานเขาอาจจะยังอยากได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทยอยเอาไปทีหลังคือหลังคริสต์มาสอะค่ะตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วป้าเขาก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้สุดท้ายสุดท้ายกลุ่มน้องๆเขาก็ยังอยู่บ้านหลังนี้กันต่ออีก2คืนนะคะเพื่อที่จะรอไฟกลับนะค่ะก่อนจะกลับแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เจออะไรแปลกๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะกลับอะค่ะทุกคนก็เลยไปซื้อช่อดอกไม้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาไหว้คุณตาที่เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะอันนี้อาจจะสั้นๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าน้องบอกว่ามันเป็นเรื่องผีที่น้องคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดแล้วเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตเพราะว่ามันได้ยินเสียงพร้อมกันหมดอะค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อของใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องใต้หลังคานั้นที่เขาพยายามจะเปิดประตูตรงนั้นเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรอะหมีว่าเขาน่าจะยังคิดว่าบ้านของเขาอะค่ะเขาก็เดินลงมาตามปกติอะค่ะอาจจะเดินลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็เดินมาดูว่าเอ้ยใครอยู่บ้านชั้นหรืออาจจะเดินมาใช้ชีวิตตามปกติและฮัมเพลงไปด้วยใช่ค่ะพี่แจ๊ก แต่ว่าถามน้องก็ยังถามเพื่อนที่เป็นญาติของเจ้าของบ้านนะคะว่าเจ้าของบ้านเขาเจออะไรในบ้านบ้างไหมอะครับค่ะคราวนี้น้องที่เป็นญาติเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากของคนที่นี่อะค่ะ
ที่จะแบบเจอเสียงของลั่นในบ้านอะไรแปลกๆในบ้านนะคะแต่ไม่มีใครเคยเจอเป็นตัวเป็นตนไม่เคยไม่เคยค่ะคือบ้านที่ต่างประเทศอะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านเก่าอะคืออยู่กันมาแบบหลายเจ้าของแล้วไม่รู้กี่เจ้าของอะค่ะครับค่ะซึ่งมันก็จะมีบ้างที่แบบมีเสียงแปลกๆเสียงมาจากห้องใต้หลังคาห้องใต้ดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยมีคนได้ยินแบบได้ยินพร้อมกันเป็นเสียงร้องเพลง4คนนะคะค่ะแล้วตอนนี้ลูกหลานเขาก็มาเอาของออกไปจากห้องใต้หลังคาแทบจะหมดแล้วค่ะอ๋อเอาไปแล้วใช่ไหมยังดีที่ลูกหลานยังมาเอาของไงบางคนเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะบางคนก็คือก็ปล่อยทิ้งไปเลยอ่ะก็ไม่ได้เป็นไรนี่แต่เนี่ยยังดีที่มาเอาออกไปคือถ้าลูกหลานไม่ออกไปต้องถามว่าเจ้าของบ้านเขาจะทำยังไงอ่ะจะปล่อยไว้อย่างนั้นหรือจะเอาลงมาทิ้งเองก็แล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เขาขายนะเหมือนเขาจะตั้งกันหน้าบ้านเหมือนขายของเก่าอ่ะแล้วก็ขายออกไปส่งต่อไปใช่เออไม่รู้ว่ามีประมาณนี้คุณลุงคนเนี้ยจะไปอยู่กับใครต่อถ้าเป็นอย่างนั้นนะค่ะนะครับได้ฮะคุณหมี่นั่นคือเรื่องของห้องใต้หลังคานึกถึงภาพบรรยากาศในหนังที่เราดูนะฮะคุณผู้ชมคุณฟังบ้านลักษณะแบบนั้นบ้านฝรั่งต่างประเทศส่วนมากจะมีห้องใต้หลังคาเอาไว้เก็บของหรือไม่ก็ห้องใต้ดินใช่แล้วแต่แปลนบ้านของแต่ละบ้านห้องใต้ดินนี่หลอนเองนะคะเพราะว่าน้องเคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้วบ้านที่เป็นโฮสต์แฟมิลี่ของน้องคือน้องคนนี้ด้วยนะคะเขาสะสมตุ๊กตาเก่าๆแบบแอนทีคแบบเก่าเลยอ่ะแบบตุ๊กตาขุนกระบอกตุ๊กตาพอสลีนอย่างเงี้ยครับเอาไว้ในห้องใต้ดินอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแต่ไม่เคยเจอผีนะคะโอ้บางทีด้วยบรรยากาศเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ต้องเจอผีหรอกแต่มันทำให้กลัวได้นะใช่ค่ะเออนะแล้วห้องใต้ดินอ่ะส่วนมากมันจะมืดๆมีไฟดวงเดียวใช่ไหมเปิดไฟทิ้งสลัวสลัวอย่างที่เราเคยเห็นกันนะบรรยากาศอย่างนั้นเลยถูกป่ะใช่ค่ะเออนะฮะห้องใต้หลังคาก็น่ากลัวไปอีกแบบนึงค่ะเออแต่บ้านเราเมืองเราเห็นได้น้อยไม่ค่อยมีใครทำกันไม่น่าจะมีน้อยมากใช่ครับได้ครับคุณหมี่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบคุณพี่แจ็คมากนะคะขอบคุณมากๆคุณหมี่ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังการดูแลรักษาสุขภาพมาขอบคุณค่ะรวมไปถึงสุขภาพใจด้วยนะสู้ๆนะดีขึ้นเยอะหรอพี่แจ็คดีขึ้นเยอะหรอเออโอเคได้คุณหมี่ขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก.com สวัสดีครับ